สำหรับในหัวข้อนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะมีด้วยกัน3ข้อใหญ่ๆนะครับหัวข้อแรกก็คือเงื่อนไขในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเงื่อนไขการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเรื่องที่สองก็คือการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการเริ่มแรกและสามก็คือการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการเป็นยังไงฮะมันต่างกันยังไงบ้างหัวข้อแรกก็คือเงื่อนไขการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือเมื่อไหร่คุณจะรับรู้ว่ามันคือสินทรัพย์ประเภทนี้ในงบการเงินของคุณข้อ2คือการวัดมูลค่ารายการเริ่มแรกคือว่าแล้วมูลค่ามันที่คุณจะบันทึกด้วยราคาเท่าไหร่เนี่ยดูอย่างไรดูราคามันที่คุณจะบันทึกไว้ในสมุดบัญชีเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่ดูอย่างไรสุดท้ายคือเมื่อคุณได้มาแล้วคุณเคยบันทึกมูลค่าตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยคุณถือมันมาสักผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องวัดมูลค่าใหม่เนี่ยคุณจะใช้วิธีในการวัดมูลค่าใหม่เพราะมูลค่ามันต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่แล้วใช่ไหมฮะสินทรัพย์เนี่ยตอนที่คุณได้มาอาจจะเป็นมูลค่าหนึ่งผ่านระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นอีกมูลค่าหนึ่งด้วยการเสริมสภาพหรือด้วยมูลค่าที่สูงขึ้นก็ได้ก็แตกต่างกันไปนะฮะดังนั้นเนี่ยนะฮะคือ3เรื่องที่ผมจะมาอธิบายเอาเริ่มต้นตั้งแต่ข้อหนึ่งก่อนเงื่อนไขการรับรู้อสังหาริมทรัพย์การลงทุนจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะต้องเอามันมาอยู่ในงบการเงินของเราแล้วดูอย่างไรนะฮะดูอย่างไรว่ามันเป็นสินทรัพย์ในสมุดบัญชีของเราแล้วหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเงื่อนไขการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่40เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้กำหนดเงื่อนไขการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์ดังนี้เขามีอยู่ด้วยกัน3ข้อต้องเข้า3ข้อนี้เลยถึงจะรับรู้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินของกิจการต้องเข้า3ข้อกันนะฮะต้องเข้า3ข้อทุกข้อด้วยข้อที่1กิจการต้องรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเมื่อเข้าทุกข้อดังต่อไปนี้คือข้อ1เนี่ยต้องเข้าทุกข้อข้อ1เนี่ยก็คืออะไรมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตก็คือเรามีมันแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันจะให้กระแสเงินเข้ามาในกิจการแน่ๆแล้วก็คือค่อนข้างแน่ที่จะได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้ประโยชน์จากมันที่ได้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากมันนะฮะและวัดราคาทุนของมันได้อย่างน่าเชื่อถือวัดราคาทุนได้อย่างน่าเชื่อถือเนี่ยนะฮะจะรับรู้มันเนี่ยต้องเข้า2ข้อนี้เลยได้ประโยชน์จากมันแน่ๆและรู้ต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือคือไม่ใช่อยู่มาโมเมต้นทุนของมันการได้มามันต้องมีหลักแหล่งว่าไปจ่ายตังค์เท่าไหร่เพื่อได้มันมาต้องวัดราคาทุนได้อย่างน่าเชื่อถือและได้ประโยชน์ในอนาคตแน่ๆนะฮะ2กิจการต้องประเมินราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนณวันที่ต้นทุนเกิดขึ้นต้นเงินกล่าวรวมถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกที่ทําให้การได้อสังหาริมทรัพย์นั้นมาและต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเช่นต้นทุนการต่อเติมเปลี่ยนแทนเนี่ยนะพวกนี้ก็ต้องถือเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์ด้วยคือต้นทุนในการต่อเติมเปลี่ยนแทนเนี่ยมันทำให้สินทรัพย์ดีขึ้นอยู่แล้วดังนั้นมูลค่าของสินทรัพย์มันต้องสูงขึ้นคือมันเข้าตามคอนเซ็ปต์ที่บอกว่าเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนนะฮะความหมายเนี่ยนะฮะมันก็ต้องทำให้มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์มันเพิ่มขึ้นดังนั้นในข้อ2เนี่ยก็คือต้องประเมินราคาทุนประเมินราคาทุนให้ถูกต้องอ่ะ
พราะว่าต้นทุนของการได้มาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มแรกเลยที่จ่ายเงินซื้อนะฮะจ่ายทรัพยากรออกไปแล้วต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังเนี่ยก็ต้องมีการประเมินว่าจะเอามาเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนไหมนะครับต้องรู้ต้นทุนมัน3กิจการต้องไม่รวมต้นทุนค่าบริการประจำงวดเป็นต้นทุนของมันก็คือหัวข้อ3บอกว่าต้นทุนประจำงวดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์คือเรารู้กันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของนักบัญชีนะฮะว่าค่าใช้จ่ายที่มันเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดเนี่ยที่ไม่ได้ทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้นเนี่ยแต่มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้ทำให้สินทรัพย์นั้นมันดีขึ้นหรือไม่ได้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเนี่ยมันถือเป็นรายจ่ายฝ่ายประจำเนี่ยก็ต้องถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเรารู้อยู่แล้วข้อ2ข้อ3เนี่ยผมถือว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าต้องประเมินราคาต้นทุนของมันนะฮะต้องประเมินราคาต้นทุนณวันที่เกิดขึ้นต้นทุนดังกล่าวเนี่ยก็ต้องเป็นเงินที่จ่ายเริ่มแรกในการได้สังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนมาและบางครั้งก็มีต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังถ้าเกิดมันทำให้ดีขึ้นก็ต้องถือเป็นต้นทุนของสังหาริมทรัพย์ด้วยอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วส่วนตัวนี้ก็บอกว่ารายจ่ายที่มันเป็นรายจ่ายประจำงวดที่ไม่ได้ทำให้สินทรัพย์นั้นดีขึ้นก็ให้ถือเป็นค่าจ่ายประจำงวดไม่ใช่เอามารวมเป็นต้นทุนของสังหาริมทรัพย์รู้อยู่แล้วดังนั้นพื้นเลยง่ายๆเลยก็คือจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นสังหาริมทรัพย์ประจำทุนในกิจการของเรารู้ว่าจะได้ประโยชน์จากมันในอนาคตเพราะความหมายของสังหาริมทรัพย์ประจำทุนคือเรารู้ใช่ไหมฮะว่าจะเรามีเป้าหมายว่าเราจะได้ประโยชน์จากมันอันนี้รู้ว่าจะได้ประโยชน์จากเศรษฐกิจกับมันในอนาคตและทราบต้นทุนได้อย่างน่าเชื่อถือส่วนตรงนี้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วที่เราควรจะต้องรู้นะก็จบหัวข้อที่1นะฮะเงื่อนไขการรับรู้สังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้เนี่ยนะฮะข้อ1เนี่ยข้อ2ข้อนี้ให้รับรู้เป็นสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนไอ้ข้อ2ข้อ3นั้นมันเป็นเกณฑ์ที่เรารู้อยู่แล้วทั่วไปต่อไปข้อ2การวัดมูลค่าเริ่มแรกถ้าพูดถึงการวัดมูลค่าเริ่มแรกคือเงินที่เราจ่ายไปเพื่อให้มันมาเป็นของเราและมีสภาพพร้อมใช้งานเนี่ยฮะก็คือการวัดมูลค่าเริ่มแรกหนังสือเล่มที่บอกว่าตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่40เรื่องอสังหาริมทรัพย์การลงทุนได้กำหนดมูลค่าการวัดมูลค่ารับรู้รายการเริ่มแรกว่าดังนี้มีด้วยกันเท่าไหร่ฮะ4ข้อเลยก็คือเงื่อนไขของการที่จะรู้ได้อย่างไรว่ามูลค่าของมันในสมุดบัญชีตอนได้มาจะบันทึกด้วยยอดเท่าไหร่นะฮะข้อที่1กิจการต้องวัดมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนในการทำรายการก็คือต้นทุนที่เราได้มันมาเนี่ยแหละฮะเริ่มแรก2ต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาด้วยการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อค่าใช้จ่ายโดยตรงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เช่นค่าศึกษากฎหมายค่าภาษีค่าโอนสินทรัพย์รวมทั้งต้นทุนในการทำรายการอื่นๆอันนี้ก็รู้อยู่แล้วมันเป็นต้นทุนในการเพื่อให้ได้มันมาเป็นของเราและมีสภาพพร้อมใช้งาน3ต้นทุนของสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนไม่รวมรายการต่อไปนี้ไอ้ข้อ3นี่บอกไม่รวมรายการต่อไปนี้นะคุณต้องรู้กันนะฮะต้นทุนก่อนการดำเนินงานต้นทุนก่อนการดำเนินงานมันไม่เกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่แล้วนะมันเป็นก่อนการดำเนินงานดังนั้นไม่เอามาอยู่แล้ว2ขาดทุนจากการดำเนินงานที่เกิดก่อนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจะเข้าไปครอบครองในระดับที่วางแผนไว้คือมันเป็นผลที่เกิดก่อนที่เราจะเข้ามาครอบครองก็ไม่เกี่ยวแล้ว3จำนวนที่สูญเสียเกินปกติจากวัตถุดิบค่าแรงและทรัพยากรอื่นที่เกิดในช่วงที่ก่อสร้างก็คืออันนี้เขาเลยจะพูดถึงการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้วัตถุดิบใช้ค่าแรงงานไปเกินกว่าปกติเนี่ยก็ห้ามรับรู้ในส่วนนั้นเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคือมันเวอร์เกินมันคุณคิดเยอะเกินไปมันทำให้มูลค่าของสังหาริมทรัพย์ของคุณมันสูงในงบการเงินเขาบอกว่าให้ในระดับที่พอเหมาะพอควรพอ 4. กิจการอาจได้สังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินและเป็นตัวเงินและกิจการจะต้องวัดต้นทุนของสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้มาด้วยราคายุติธรรมเว้นแต่เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้คือคุณต้องเข้าใจในข้อ4ท้ายนี่ก่อนว่า
ขาพูดถึงเรื่องของการที่คุณจะได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนมาเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่คุณเอาสินทรัพย์ที่คุณมีอยู่ในกิจการไปแลกเพื่อได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุนมาเป็นของคุณก็เข้าสู่การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นี่แหละฮะในการแลกเปลี่ยนมาเป็นของเราเนี่ยเราจะต้องแลกเปลี่ยนอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินก็พวกตัวสินทรัพย์ต่างๆหรือที่เป็นตัวเงินก็คือเอาเงินเอาเอกสารที่เป็นทางการเงินที่มันแปลงสภาพง่ายเอาไปรวมด้วยกับการแลกเปลี่ยนด้วยเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องใช้ราคายุติธรรมนะในการรับรู้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาเป็นของคุณเว้นแต่การแลกเปลี่ยนนั้นไม่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์หมายความว่าในบางครั้งการแลกเปลี่ยนนั้นสินทรัพย์มันมีราคามันใกล้เคียงกันมันก็ไม่เป็นเชิงพาณิชย์อยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องใช้ราคายุติธรรมเพราะมันไม่เป็นราคาเชิงพาณิชย์ไงราคาเหมือนกันน่ะก็ต้องไม่มีผลต่างอยู่แล้วไม่มีผลต่างกำไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนมาความหมายเป็นอย่างนี้นะ2กิจการไม่สามารถวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้รับและสินทรัพย์ที่ให้ไปในการแลกได้อย่างน่าเชื่อถือก็คือเมื่อคุณไม่รู้ราคายุติธรรมของสินทรัพย์ที่คุณจะเอาไปแลกกับสินทรัพย์ที่คุณจะได้เข้ามาเนี่ยคุณไม่รู้ราคายุติธรรมของมันทั้ง2ตัวเลยคุณจะมาแลกกันเนี่ยคุณจะใช้ราคายุติธรรมไม่ได้เพราะคุณไม่รู้ราคายุติธรรมมันไม่มีคุณก็ต้องแลกเปลี่ยนมูลค่ากันเนี่ยด้วยราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่คุณเอาไปแลกอันนี้มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์นะฮะสรุปแล้วกันนะฮะข้อ4เนี่ยก็คือโดยปกติแล้วเวลาคุณแลกเปลี่ยนกันเนี่ยก็ให้ใช้ราคายุติธรรมบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เราได้เข้ามาให้ใช้ราคายุติธรรมแต่ในบางครั้งอาจจะไม่ใช้ราคายุติธรรมของสินทรัพย์นั้นเพราะเราไม่ได้แลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์หรือเราไม่รู้ราคายุติธรรมเราก็ไม่ต้องบันทึกด้วยราคายุติธรรมตอนที่ได้เป็นมาก็ได้นะเข้าหมายถึงอย่างนี้ก็เนี่ยนะฮะการรับมูลค่าเริ่มแรกสรุปนะฮะผมสรุปให้ฟังเลยกันการรับมูลค่าเริ่มแรกก็คือเงินที่คุณจ่ายไปที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์นั้นและทำให้สินทรัพย์มาเป็นของคุณและมีสภาพพร้อมใช้งานให้ถือเป็นมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจบแล้วนะหัวข้อ2ต่อไปหลังจากที่เราได้มันมาแล้วเราอาจจะบันทึกมาด้วยราคาล้านหนึ่งตั้งแต่ได้มาตรงนี้ได้มาจ่ายไปล้านหนึ่งหัวข้อที่สามเขาจะบอกว่าไอ้หนึ่งล้านบาทที่คุณโชว์ด้วยคำว่าสังหาริมทรัพย์การลงทุนมันจะยังคงล้านต่อไปเรื่อยๆไหมก็อยู่ในหัวข้อที่สามนะการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกก็คือว่าคุณจะต้องมีการวัดมูลค่ามันทุกๆปีเลยนะไม่ใช่ว่าบันทึกล้านหนึ่งแล้วจบสิ้นอย่างเท่านั้นในแต่ละปีคุณต้องมาวัดมูลค่ามันด้วยหัวข้อนี้เขาบอกอย่างนั้นนะฮะเขาบอกว่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีกิจการจะต้องกำหนดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ในการวัดมูลค่าด้วยราคายุติธรรมและเปิดเผยข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลด้วยราคาทุนผมสรุปให้สั้นๆเลยแล้วกันก็คือว่าเวลาคุณได้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมาแล้วเนี่ยคุณอาจจะเลือกวัดมูลค่ามันด้วยใช้ราคายุติธรรมก็คือต้องไปหาราคายุติธรรมมาแล้วตีราคายุติธรรมมันว่าณปีนี้เนี่ยมันราคาเท่าไหร่ตีใหม่ทุกๆปีถ้าเกิดคุณเลือกใช้ราคายุติธรรมหรือถ้าเกิดคุณไม่เลือกใช้ราคายุติธรรมคุณเลือกใช้ราคาทุนเมื่อคุณเลือกใช้ราคาทุนแล้วเนี่ยคุณก็จะตั้งด้วยราคาทุนเดิมแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคาคิดด้อยค่าและคุณก็ต้องไปเปิดเผยด้วยนะในหมายเหตุด้วยนะว่าราคายุติธรรมของมันเนี่ยจริงๆเท่าไหร่แต่คุณเลือกใช้ราคาทุนนะแต่ก็ต้องเปิดเผยราคายุติธรรมด้วยในหัวข้อนี้ก็เลยบอกว่าทุกๆสิ้นปีเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดราคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยผมก็เดี๋ยวผมจะอธิบายในหัวข้อถัดไปอีกทีนึงก็คือสรุปหัวข้อนี้บอกอะไรฮะบอกว่าราคาทุนที่ได้มาตอนแรกจะต้องมีการวัดมูลค่าใหม่อาจจะเลือกใช้วิธีราคายุติธรรมหรือใช้ราคาทุนก็ได้เลือกใช้อันนี้เลือกใช้นะฮะราคายุติธรรมหรือใช้ราคาทุนนะแล้วแต่จะเลือกให้เลือกใช้ให้กิจการเลือกใช้ใช้ราคายุติธรรมก็ต้องตีราคาใหม่ตลอดใช้ราคาทุนให้ทำอะไรฮะใช้ราคาทุนให้คิดค่าเสื่อมราคา
หรืออาจจะคิดด้อยค่าของสินทรัพย์แล้วก็ใช้ราคาทำก็ปรับราคาทุกปีนะครับอันนี้คือความหมายในหัวข้อที่3ก็คือวัดมูลค่าภายหลังการได้มาดังนั้นก็หมายความว่าไงฮะมูลค่ามันจะไม่นิ่งหรอกเพราะราคาทำต้องตีใหม่ตลอดต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตีใหม่ทุกปีเลยผลต่างก็ปรับเข้ากำไรขาดทุนไปแต่ถ้าเกิดเลือกใช้ราคาทุนก็คือบันทึกด้วยราคาทุนเดิมเหมือนเดิมแต่ต้องคิดค่าเสริมราคามันและค่าเสริมราคาสะสมมันจะเป็นตัวปรับราคาทุนเองถ้าเกิดมูลค่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนถาวรแล้วก็คิดไว้ค่าไปเลยเนี่ยนะฮะลักษณะก็แตกต่างกันถ้าเป็นผมอยากจะใช้วิธีไหนผมอยากจะใช้ราคาทุนฮะเพราะว่าอย่างน้อยวิธีราคาทุนเนี่ยผมก็คิดค่าเสริมราคาเองได้แต่ถ้าเกิดผมใช้ราคายุติธรรมเนี่ยผมจะต้องมาไปจ้างเจ้าที่ประเมินมาประเมินราคายุติธรรมมันก็มีต้นทุนในการบริหารจัดการทางบัญชีเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการปรับมูลค่ามันก็ปรับผลต่างเข้ากำไรขาดทุนได้ในการปรับมูลค่าราคาทำนะก็มีค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงบกำไรขาดทุนได้ส่วนตัวนี้ก็มีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าเสริมราคาจบนะฮะสามหัวข้อนี้ต่อไปในหน้า 8-47 หัวข้อวิธีการบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายหลังการรับรู้รายการคือในหัวข้อนี้มันมาเจาะลึกในหัวข้อที่3เนี่ยแหละฮะหรือพูดกันง่ายๆก็คือมันมาเจาะลึกลงมันมาเจาะลึกในหัวข้อที่3นั่นเองเพราะเขาบอกวิธีทางบัญชีแล้วเรากำลังจะเข้าสู่กระบวนการทางบัญชีแล้วนะฮะที่พูดผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความหมายของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเท่านั้นเองหัวข้อนี้กำลังจะพูดถึงวิธีทางบัญชีแล้วผมพูดไปคร่าวๆแล้วด้วยซ้ำนะฮะเขาบอกว่ากิจการอาจเลือกใช้วันการรับมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการดังนี้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกเลือกใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นตลอดไปนะฮะจะใช้ราคาที่ทำหรือราคาทุนนะฮะกรณีใช้ราคาที่ทำก่อนนะฮะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าวิธีนี้กิจการสามารถวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนภายหลังการวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาที่ยุติธรรมและรับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำไรหรือขาดทุนเหมือนที่ผมบอกนะฮะเมื่อคุณใช้ราคาที่ทำแล้วมันจะมีกำไรหรือขาดทุนจากมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงไปตอนสิ้นปีก็ให้รับรู้อยู่ในกำไรขาดทุนไปอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะฮะอย่างไรก็ดีในหน้า 8-48 นะฮะเขาบอกว่าอย่างไรก็ดีหากกิจการเลือกบันทึกบัญชีด้วยราคาที่ทำจะต้องประเมินมูลค่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระเป็นประจำทุกปีซึ่งจะเป็นภาระเรื่องค่าใช้จ่ายก็ไปจ้างเข้ามาประเมินราคานะครับนอกจากนี้ในทางประมวลราษฎรกรคือเขาเราจะพูดถึงเรื่องภาษีแหละในทางประมวลราษฎรกรถือว่ากำไรขาดทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ยังไม่ใช่กำไรหรือขาดทุนจริงจนกว่าจะได้มีการจำหน่ายสินทรัพย์นั้นออกไปจริงจึงจะถือเป็นกำไรขาดทุนทางภาษีได้ดังนั้นหากกิจการบันทึกกำไรหรือขาดทุนจากการประเมินราคาจะต้องปรับออกหมายความว่าในทางบัญชีเนี่ยคุณเลือกราคาที่ทำแล้วคุณอาจจะมีกำไรขาดทุนใช่ไหมฮะไอตัวกำไรหรือขาดทุนตัวนี้ก็จะอยู่ในงบกำไรขาดทุนอันนี้คือในมุมของบัญชีแต่ในมุมของภาษีเนี่ยคุณจะไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเนี่ยนะฮะในมุมของภาษีเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่ามันจะต้องมีการบวกกลับหรือหักออกในทางประมวลราษฎรกรยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในมุมบัญชีบอกว่ามีผลขาดทุนอยู่เท่ากับ70บาทก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วในงบกำไรขาดทุนถูกไหมฮะทางภาษีบอกว่าไอ้70บาทตรงนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เกิดจากกำไรหรือขาดทุนจริงๆกันนะฮะมันเกิดจากการปรับมูลค่านั่นเองทางประมวลราษฎรกรบอกว่าแม้คุณจะเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีก็เรื่องของคุณตามมาตรฐานบัญชีที่คุณทำไปแต่ถ้าเกิดคุณจะมาคำนวณเสียภาษีนะไอ้70บาทตรงนี้ฉันไม่ให้นะฉันให้เป็นค่าใช้จ่ายนะดังนั้นคุณเคยบันทึกเป็นค่าจ่ายแล้วคุณจะต้องเอามาบวกกับ70บาทในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลทางสภาบอกว่าการปรับมูลค่าหรือการตั้งค่าเผื่ออะไรเนี่ยห้ามบันทึกเป็นค่าจ่ายในทางภาษีครับต้องมาบวกกับเนี่ยนะในย่อหน้าเนี่ยเขาบอกอย่างนี้อีกนิดนึงนะฮะในย่อหน้าต่อไปเขาบอกว่าหากกิจการบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคายุติธรรมเนี่ยนะฮะ
จะไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาถูกต้องครับบันทึกนี้ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคานะให้ตีราคาอย่างเดียวเพราะถ้าเกิดคิดค่าเสื่อมราคามันต้องเลือกใช้วิธีราคาทุนแต่ถ้าเกิดเลือกใช้วิธีราคาที่ทำให้ปรับมูลค่าไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาแต่ในทางประมวลรัฐกรยังคงให้คำนวณค่าเสื่อมราคาในทางภาษีอยู่เอาง่ายๆเลยแล้วกันนะฮะทางภาษีเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมีสินทรัพย์คุณมีสินทรัพย์เนี่ยคุณต้องคิดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคานั้นเนี่ยก็ถือเป็นแค่จ่ายทางภาษีได้นะฮะดังนั้นถ้าเกิดในทางบัญชีบอกว่าเราเลือกใช้วิธีราคาที่ทำเราไม่คิดค่าเสื่อมราคาเนี่ยเราก็ไม่มีค่าเสื่อมราคาถูกไหมฮะแต่เวลาคุณจะไปคำนวณเสียภาษีเนี่ยสรรพากรบอกว่าฉันให้สิทธิ์คุณคิดค่าเสื่อมราคาได้นะให้คุณเอาค่าเสื่อมราคาจากสินทรัพย์ของคุณเนี่ยมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ในทางภาษีนะแค่เพียงฉันไม่ยอมให้คุณเอาผลต่างกำไรมาบันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในทางภาษีแต่ให้คิดค่าเสื่อมราคาได้แต่ในลักษณะทางบัญชีบอกว่าวิธีนี้ไม่คิดค่าเสื่อมราคาดังนั้นทำยังไงฮะนักบัญชีก็จะบอกว่าเวลาทำนะฮะถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในทางบัญชีก็บันทึกไปแล้วก็ไปปรับบวกปรับหักในทางภาษีไปส่วนค่าเสื่อมราคาไม่เคยบันทึกเลยนักบัญชีก็จะต้องเอาราคาทุนของสินทรัพย์เนี่ยนะมาคิดค่าเสื่อมราคาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณเสียภาษีไปดังนั้นถ้าเกิดนักบัญชีเลือกวิธีนี้เนี่ยก็อาจจะทำงานหนักหน่อยปรับทั้งผลต่างกับราคาทุนและมาต้องมาคิดค่าเสื่อมราคาในทางภาษีปรับ2จุดในทางภาษีนะฮะอันนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้เขาเลยจะบอกว่าปัญหาก็มีเยอะนะในทางบัญชีทางภาษีมันก็ต่างกันถ้าเกิดคุณเลือกใช้ราคาวิธีทำแต่ถ้าเกิดคุณเลือกใช้ราคาทุนเขาบอกว่าวิธีนี้กำหนดให้คิดค่าเสื่อมราคาแล้วฮะให้คิดค่าเสื่อมราคาเหมือนกับมาตรฐานที่ดินราคาเริ่มก่อนเลยนะฮะคือมาตรฐานที่ดินราคาเริ่มก่อนเนี่ยก็ให้มีการคิดค่าเสื่อมราคาคิดด้อยค่าเนี่ยนะฮะกิจการที่เลือกใช้ราคาทุนให้เปิดเผยมูลค่าทางของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยหมายความว่าถ้าเกิดคุณเลือกใช้ราคาทุนนะคุณก็ยังจำเป็นต้องรู้ราคาที่ทำอยู่เพราะว่าคุณจะต้องเอาราคาที่ทำตรงนี้ไปเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบด้วยนั่นก็คือว่าถ้าเกิดเป็นมาตรฐานชุดใหญ่เนี่ยคุณต้องรู้ราคาที่ทำอยู่แล้วคุณเข้าใจคำว่ามาตรฐานชุดใหญ่กันนะฮะคือตอนนี้มาตรฐานการบัญชีเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันสองระดับPAE ที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะกับไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะเราเรียกว่า NPAE หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขากำลังพูดถึงแบบเดียวก็คือแบบ PAE ก็คือกิจการมีส่วนได้เสียต่อสาธารณะก็คือเป็นกิจการค่อนข้างใหญ่เขาก็เลยบอกว่ามันมี2วิธีแต่ถ้าเกิดคุณไปดูมาตรฐานบัญชีที่มีอยู่22บทของ NPAE เนี่ยในเรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ากิจการขนาดเล็กนะให้ใช้ราคาทุนเท่านั้นให้ใช้ราคาทุนก็ดีกิจการขนาดเล็กไม่ต้องไปจ้างผู้มืออิสระมาประเมินเพราะใช้ราคาทุนก็คิดค่าเสื่อมราคาแค่นี้เองตามปกติไปแต่ถ้าเกิดเป็นกิจการ PAE คุณอาจจะเลือกใช้2วิธีนี้แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีไหนคุณต้องหาราคาที่ทำมาเพราะว่าแม้คุณจะใช้วิธีราคาทุนคุณก็ต้องไปเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยู่ดีว่าราคาที่ทำมันเท่าไหร่สรุปแล้วก็หนีไม่พ้นการจ้างผู้มืออิสระมาประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นกิจการขนาดเล็กไม่ต้องจ้างเพราะให้ใช้ราคาทุนได้เลยเพื่อลดต้นทุนนะครับอันนี้ก็จะจบในหัวข้อนี้นะในหัวข้อนี้ที่พูดถึงเรื่องการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนะครับ